เป็นยังไงยักษ์คุณผู้หญิงขาลงของแกเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้ตายแล้วที่ถึงขนาดกินไม่ลงเลยเหรอเนี่ยไม่ได้นี่คงจะโกรธมากเลยนะเนี่ยป้าเป็นฉันฉันก็โกรธลองคิดดูลองคิดดูคุณวีเนี่ยเห็นไอ้อู๊ดเดียวคุณเจนอย่างเงี้ยใช้ได้ที่ไหนกันโอ้โหนางคนนี้มาใกล้ๆหน่อยสิอุ๊ยนี่เจ้านายนะแกว่าคุณวีอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เจ้าอู๊ดมันได้รับบาดเจ็บมันก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลคุณวีเป็นห่วงก็เลยไปนอนเฝ้าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณวีเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดำเหมือนแม่เจนจีลาของแกนี่ยะอุ้ยแหมคุณป้าอุ้งขาพยาบาลก็มีให้จ้างนะคะไอ้อู๋เนี่ยมันก็เป็นแค่เด็กรับใช้ธรรมดาธรรมดาในเมื่อคุณวีก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณเจนเนี่ยไม่พอใจทำไมคะทำไมคุณวีต้องไปนอนเฝ้ามันด้วยคะป้าพูดก็พูดเถอะนะป้าฉันว่าระหว่างคุณวีกับอู๋เนี่ยมันแปลกๆพี่กนกลิ่นทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้ทำไมคุณวีอ่ะดูสนใจอู๋มากกว่าคนรับใช้ธรรมดาธรรมดานะป้าก็ในสถานการณ์เดียวกันปีที่แล้วตอนที่หนูพากับไส้ติ่งอ่ะไม่เห็นคุณวีจะไปนอนเฝ้าหนูอย่างไอ้อู๋เลยนะป้านางคนนี้เอามีดถอกปากซะเลยคิดได้มึงอ่ะก็แกเป็นใครไอ้อู๋เป็นเด็กผู้ชายนะแล้วก็ไอ้อู๊ดเนี่ยมันเป็นคนทำงานรับใช้ใกล้ชิดคุณวีคุณวีเขาจะรักเขาจะเมตตาเอ็นดูมันมากเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันเสียหายตรงไหนก็มันไม่สันดานไงสันดานขี้อิจฉาโอ้ยอิจฉาตาร้อนเหมือนแม่เจนจีลาไม่มีผิดเลยมันไส้จริงๆเลยไม่ได้อิจฉานะป้ายังจะเถียงอีกก็หนูพูดความจริงอ่ะอย่างนี้นะเขาเรียกอิจฉาเมื่อคืนมันหมายความว่ายังไงคุณวีจูบเราทำไมในเมื่อเราก็คือไอ้อาวุธเราจะอธิบายกับมันว่ายังไงถ้าไอ้อาวุธมันถามเราตรงๆเราจะตอบมันว่ายังไงขอวัดไข้วัดความดันหน่อยนะคะหรือเราจะทำเป็นไม่รู้เรื่องเฮ้ยไม่ได้สิคุณวีจูบเราชัดๆเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงเอ๊ทำไมชีพจรเต้นแรงจังความดันก็เพิ่มเมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอคะนั่นไงไอ้พุทธคงนอนคิดเรื่องนี้ทั้งคืนแน่ๆแล้วถ้าหากมันพูดขึ้นมานะว่าสวยแน่เราจะตอบว่ายังไงเลยคุณคะครับเมื่อคืนรบกวนคนไข้หรือเปล่าคะเปล่านี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับอุ๊ดฉันมีธุระฉันไปก่อนนะไอ้ทีมครับนี่มีผู้หญิงแอบชอบแกอยู่เว้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่แล้วเขาเป็นใครอ่ะอยู่ที่ไหนพี่ผมไม่เห็นหรอกมันแอบอยู่เจ็บเจ็บเลยเล่นกับน้องอย่างนี้เอ้าทีวีมีอะไรป่ะครับแกสองคนตามฉันมินี่มาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรครับมีอะไรครับพูดกันพาไปไหนเนี่ยเอ้ายังไงล่ะครับพี่วีนี่มีปัญหาอะไรอึดอัดอะไรก็พูดออกมาสิครับพี่น้องครับนี่อย่างน้อยๆนี่พวกเราสองคนนี่พอจะช่วยอะไรได้บ้างครับคุณวีครับเอานี่พี่วีครับถึงแม้ว่าผมสองคนนะครับอาจจะช่วยอะไรพี่วีไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยไอการที่พี่วีพูดอะไรออกมาบ้างเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่วีรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะครับใช่นี่พี่วีพูดออกมาเถอะครับเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนนี้คุณวีไปฆ่าใครมาหรือเปล่าครับเฮ้ย
ฉันโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาขึ้นคุยไปทำอะไรมาผมจะไม่รู้ได้ไงล่ะพี่บ้าเลยเอ้าอะไรนะคุณวีจูบนุชเหรอพี่ชันเบาๆสิเดี๋ยวใครได้ยินเขาหรอกเขาไม่ได้จูบนุชค่ะเขาจูบไอ้อู๊ดต่างหากมันก็เหมือนกันนะนุชจะจูบนุชจูบอู๊ดมันก็คนเดียวกันอ่ะมันเหมือนกันแหละโอ้ยไม่เหมือนกันก็หนูจะเป็นผู้หญิงแต่ไอ้อูที่คุณวีรู้จักเนี่ยมันเป็นผู้ชายเลยนะพี่ทันแต่ว่าคุณวีเขาจูบนุชเนี่ยคือจูบจริงๆเลยใช่ไหมมันไม่ได้บังเอิญเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมถ้างั้นหรือว่าคุณวีเขารู้ว่าไอ้อู๊ดเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงปลอมตัวมานี่ไม่หรอกพี่ทันถ้าคุณวีเขารู้เนี่ยเขาก็ต้องพูดออกมาแล้วหนูว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกนุชว่ามันน่าจะเป็นแบบอื่นมากกว่าแบบอื่นแล้วมันแบบไหนอะนุชนุชสงสัยว่าคุณวีเขาจะชอบไอ้อู๊ดเข้าซะแล้วล่ะพี่ทันฮะคุณวีชอบไอ้อู๊ดคุณวีชอบเด็กผู้ชายโอ้ my gosh วีแม่ค่ะวีอยู่นี่วีธินกรโทรมาบอกพี่ว่าวีมีเรื่องกุ้มใจอ่ะเรื่องอะไรฮะนี่บอกแม่ได้ไหมลูกมันเรื่องอะไรฮะเรื่องหญิงจิตรีหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมาก้าวร้าวขู่เข็นอะไรวีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแจ้งตำรวจจับเลยนะนี่วีหรือว่าเป็นเรื่องแม่เจนจิลาแน่เลยต้องเป็นเรื่องแม่เจนจิลานั่นแน่เลยแม่บอกแล้วไงวีไม่น่าจะไปคิดตกแต่งอะไรอย่างเขาเลยนะพอเถอะครับแม่พอเถอะครับพี่นาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจนไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของผมผิดเองครับผมผิดเองได้ไหมครับผมผิดเองฮะวีผิดเองผิดเรื่องอะไรกันลูกไม่มีใครเข้าใจผมเลยอ่ะเอ้าวีผิดเรื่องอะไรลูกหัวคอมไม่รู้อ่ะถามพุ่งกี่นะพุ่งกี่จะถามใครคะเนี่ยถามงงถ้าเราพูดออกไปแม่กับพี่นาจะมองเรายังไงแล้วคนอื่นอีกครับอ้าวมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับคุณวีครับเป็นไรครับคุณวีปวดหัวหรือเปล่าครับเนี่ยฉันมีเรื่องกลุ้มใจอ่ะแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังฉันบอกแกได้ไหมฮั่งตู่นานปรึกษาถูกคนแล้วครับว่ามาเลยครับคุณวีครับแต่แกต้องสัญญาก่อนนะว่าแกจะไม่บอกใครอ่ะผมเป็นหมานะครับบอกใครใครก็จะเข้าใจโอ้ท่าทางจะเป็นเอามากฉันสงสัยว่าฉันจะรักไอ้อู๊ดว่ะอะไรนะครับบะแล้วบะแล้วแกตกใจใช่ไหมล่ะฉันก็ตกใจเหมือนกันน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยฉันพยายามฝืนใจแล้วแต่มันก็ฝืนใจไม่อยู่อ่ะชอบไอ้โอ๊ตแล้วฉันก็เผลอจูบไปแล้วด้วยบ้าที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยจูบแล้วจูบแล้วอ้าวแล้วป่านนี้คุณรู้เป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยโอ้ยจะจูบแล้วบ้าแล้วฉันไม่เป็นเกย์ฉันไม่เป็นชายรักชาย
จะบอกแม่กับพี่นายังไงน่ะไหนจะเจนไหนจะอู้อีกแล้วมันจะเกลียดฉันไหมอ่ะมันต้องเกลียดฉันแน่ๆเลยอ่ะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีโอ้ไปแย่งที่หมานอนอีกคุณวีคุณวีครับคือคุณนุชเนี่ยเขาเป็นจะบอกยังไงดีเนี่ยคือทั้งตัวเกี่ยวกับฉันควรจะทำไงกับอู๊ดดีวะจะมาถามอะไรกับหมาล่ะครับฉันคงบ้าไปแล้วถามใครไม่ถามไปถามหมาก็รู้นี่เอ้าโอ้ยสงสัยต้องให้กามเทพอย่างเราคอยช่วยซะแล้วจะเอาไงดีเนี่ยอย่างนี้ละกันถ้าจะเข้าใจง่ายพ่อมาแน่เลยนี่เอาไปเลยครับคุณวีรับอาวุธไปแล้วไปพิชิตศึกรักของตัวเองซะทั้งตัวแกกุหลาบไปฉันทำไมเนี่ยเอาไปให้ขุดดินมั้งก็ไปขอความรักสิครับคุณวีขอความรักเนี่ยขอแกหมายความว่าไงขอโอ้โหสิบวันจะเข้าใจกันไหมเนี่ยเฮ้ยแกจะเช่นบอกรักอู๊ดกันเหรออุ้ยฉลาดมันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างว่าทำพี่เจนไม่พอใจนี่แน่เขาอุตส่าห์ง้อเราก็งอนแต่พองามนะจ๊ะอย่าลืมสิคะว่านอกจากเราเขายังมีไอ้โอ๊ตอยู่ทั้งคนพี่มีนะพูดเธอมาที่เจนได้ยินทำไมอะคะอารมณ์เสียแต่วีก็คงรู้แล้วล่ะค่ะว่าอย่างมันน่ะก็เป็นได้แค่ดอกไม้ริมทางจะมาสู้เจนได้ยังไงขอโทษนะคะคนไข้ที่ชื่ออนุชานะคะเขาอยู่ห้องไหนเหรอคะอนุชาเหรอคะค่ะรอสักครู่นะคะค่ะได้ยินยังฮะโอ้ยทำไมไม่มาวันเดียวกันด้วยอ่ะเกลียดขี้หน้าไม่อยากเจออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคุณคะคุณทันคะตะกี้นี้มีผู้หญิงมาถามหาคนไข้ที่ชื่ออนุชานะคะผู้หญิงครับค่ะแล้วไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วไม่ทราบค่ะคุณทานมาเยี่ยมเพื่อนเลยครับหมอวัลลบสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเพิ่งตรวจอาการคุณอนุชเมื่อกี้นี่เองก็หายดีแล้วนะครับอนุชคุณอนุชอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยเหรออ๋อดีจังเลยครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ให้กลับบ้านได้ว่าแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย